เวลาเราไปเดินป่านะครับเราต้องการน้ำหนักที่เบาแล้วก็อุปกรณ์ที่ขนาดเล็กแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องการความสบายเวลาที่เราอยู่ในแคมป์เวลาที่เราพักผ่อนถูกไหมครับตัวแผ่นรองนอนตัวนี้ครับของเทอร์มาเรสตัวใหม่ตัวนี้เป็นตัวที่ผมว่าน่าจะเหมาะกับนักเล่นป่าทุกคนที่ต้องการความสบายแล้วก็ความกระทัดรัดนะครับตัวแผ่นรองนอนตัวนี้ก็คือตัว ProLite Apex ตัว ProLite Apex ตัวนี้นะครับเป็นแผ่นรองนอนในตระกูล ProLite ก็คือเป็นแบบเซลฟ์อินเฟลตที่สามารถจะพองลมเองได้นะครับพับเก็บออกมาแล้วเหลือขนาดเท่านี้เองนะครับอันนี้คือไซส์ Rไซส์ R ก็คือกว้าง20นิ้วนะครับตัวนี้จะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ620กรัมเท่านั้นเองคราวนี้เดี๋ยวลองมาดูตัวลักษณะพิเศษของตัว ProLite Apex ตัวนี้กันครับเริ่มแรกเลยนะครับตัว ProLite Apex ตัวนี้เนี่ยเป็นแผ่นนอนแบบ Self Inflate ครับก็คือเวลาเราใช้งานเนี่ยก็เพียงแค่เปิดตัววาล์วตรงนี้นะครับเพื่อให้ลมเข้าไปด้านในก็พอแกะจากซองมาเสร็จปุ๊บเราเปิดวาล์วแล้วเราก็ตั้งทิ้งไว้ในเต็นท์สักพักครับแล้วก็รอให้มันผ่องขึ้นมาพอเราเปิดวาล์วทิ้งไว้เต็นท์สักพักนะครับตัวนี้ตัวแผ่นรองนอนตัวนี้มันก็จะพองขึ้นมาเองนะครับคราวนี้ใช้เวลานานแค่ไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราเก็บไว้นานหรือเปล่านะครับบางทีถ้าเราเก็บไว้ในแพ็กเกจนานไม่ได้ใช้นานมันอาจจะใช้เวลานานนิดนึงก็จะต้องใช้ปากเป่าช่วยนิดนึงนะครับอันนี้พอมันพองมาในระดับนึงแล้วเนี่ยก่อนที่เรานอนก็อาจจะต้องใช้ปากเป่าอีกนิดนึงเพื่อให้มันแน่นนะครับแล้วแต่ความต้องการบางคนต้องการแน่นมากๆก็เป่าเพิ่มบางคนแบบต้องการนุ่มๆหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็เป่าเพิ่มมานิดนึงนะครับแล้วก็บิดวาล์วกลับปิดเข้าไปข้อดีอย่างหนึ่งของตัว ProLite Apex นะครับก็คือมันมาพร้อมกับวาล์วที่มีชื่อว่า Wing Lock Valve ครับ Wing Lock Valve ตัวนี้เนี่ยมีข้อดีก็คืออย่างเวลาเราลมเข้าเนี่ยมันจะมีเช็ควาล์วอยู่ด้านในนะครับทำให้ลมไม่ไหลออกก็คือพอลมมันเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ไหลออกเราไม่ต้องกลัวว่ามันวางไว้ปุ๊บจังหวะที่เราเป่าไปพอปากออกลมจะออกมาหรือเปล่ามันจะไม่ออกนะครับเราก็เป่าไปเรื่อยหยิบออกมาเป่าได้ปรับเสร็จปุ๊บแล้วก็ปิดวาล์วล็อกให้แน่นนะครับแค่นี้เราก็ได้แผ่นนอนที่มีความหนาถึง2นิ้วนะครับหนา2นิ้วก็คือเรานอนได้สบายมากๆนะครับอ่ะปากเลยจุดเด่นจุดพิเศษอีกอย่างนึงของตัว ProLite Apex นะครับก็คือว่ามันจะใช้ลักษณะโฟมด้านในที่มีชื่อว่า StrataCore นะครับคือเป็นการเจาะโฟมให้มันเป็นร่องนะครับเราจะเห็นว่าจะมีส่วนที่นูนเป็นนูนขึ้นมาตรงนี้ส่วนที่นูนขึ้นมาตรงนี้คือมันเป็นอากาศครับจะมีลักษณะที่เป็นโฟมสลับกับอากาศด้านในข้อดีของมันมี2 อย่างครับ1ก็คือทำให้สามารถจะพับเก็บได้เล็กเพราะว่าไม่ได้เป็นแผ่นโฟมเต็มๆทั้งอันเก็บได้เล็กน้ำหนักเบาในขณะเดียวกันก็มีการซัพพอร์ตนอนที่สบายครับเพราะว่ามีจุดที่มันเสริมขึ้นมาหนาขึ้นมาแบบนี้เป็นหลอนๆแบบนี้เวลานอนมันก็จะรู้สึกว่ามีการรองรับที่ดีมากๆแต่นอนที่หนา2นิ้วแบบนี้นะครับเวลานอนเนี่ยมันจะรู้สึกสบายมากเพราะว่าเราจะไม่รู้สึกว่าตัวติดพื้นครับยิ่งเวลาเราไปเดินป่าบางครั้งเนี่ยเราเจอกับพื้นที่ที่มันไม่เรียบถูกไหมครับมีก้อนหินมีอะไรเงี้ยเรามีแผ่นนอนที่มันหนาระดับนึงเนี่ยมันก็ช่วยเราสามารถจะนอนได้สบายไม่ว่าพื้นผิวมันจะเป็นยังไงสำหรับในการเอาลมออกเวลาเราเก็บตัวแผ่นนอนตัว ProLite Apex ตัวนี้นะครับข้อดีของตัว Wing Lock Valve ตรงนี้ก็คือมันจะสามารถเอาลมออกได้เร็วกว่าวาล์วปกติมากเลยนะครับเวลาเราจะเอาลมออกเราก็หมุนเปิดตรงนี้ก่อนนะครับหมุนเปิดวาล์วคล้ายๆตอนที่เราเป่าลมเข้าแล้วเราก็จะบิดตัวนี้เพิ่มเข้ามาบิดตัวปีกมันตรงนี้นะครับตัววิงมันเนี่ยตรงนี้ปุ๊บนะครับเราก็จะสามารถดันลมพับเก็บไล่ลมออกมาได้เร็วมากเวลาไล่ลมก็พับครึ่งแล้วเราก็ม้วนเก็บได้เลยนะครับอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการใช้แผ่นนอนที่เป็นแบบ self inflate หรือว่าเป็นที่มีลมอยู่ด้านในแบบนี้นะครับก็คือถ้าสมมุติเรากางเต็นท์ทิ้งไว้ครับตอนกลางวันเนี่ยเราทิ้งไว้ถ้าทิ้งแผ่นนอนในเต็นท์เนี่ยให้เปิดวาล์วทิ้งไว้นะครับให้หมุนเปิดวาล์วไว้เพราะว่าอากาศบ้านเราเนี่ยร้อนครับพอเราเจออากาศร้อนเนี่ยอากาศภายในแผ่นนอนเนี่ยมันจะขยายตัวซึ่งถ้ามันพองมากๆมันร้อนมากๆมันอาจจะทำให้ตะเข็บหรือว่าตัววาล์วเนี่ยมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราทิ้งแผ่นนอนในเต็นท์นะครับอย่าลืมครับเปิดวาล์วไว้ด้วยครับตัว ProLite Apex เนี่ยมันจะมาพร้อมกับถุงที่สามารถจะมีมันจะมี compression strap นะครับที่เราสามารถจะรัดดึงให้ถุงมันเล็กให้มันกระชับได้แบบนี้นะครับเราสามารถจะรัดเพื่อบีบให้ขนาดถุงตัวนี้เล็กลงได้แผ่นนอน ProLite Apex นะครับจะมีให้เลือกทั้งหมด3ขนาดด้วยกันอย่างที่หยิบให้ดูวันนี้คือไซส์ regular นะครับแล้วก็จะมีไซส์ที่ใหญ่กว่านี้ก็คือ regular wide แล้วก็ไซส์ large regular wide ก็คือจะยาวเท่า regular แต่ว่ากว้างขึ้นนะครับส่วนตัว large ก็คือจะกว้างเท่า regular wide แต่ว่ายาวขึ้นไปอีกนะครับเป็น3ขนาดก็แล้วแต่ว่าเราต้องการพื้นที่ในการนอนขนาดไหนหรือว่าตัวเราเองเนี่ยขนาดตัวขนาดไหนนะครับก็โดยรวมแล้วเนี่ยแผ่นนอน ProLite Apex เนี่ยผมว่าเป็นแผ่นนอนที่เหมาะกับการไปเดินป่ามากๆเลยนะครับเพราะว่าน้ำหนักเบาแล้วก็เก็บได้ขนาดค่อนข้างเล็กหนาถึง2นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นนอนได้สบายมากแล้วก็มีขนาดมีอะไรทุกอย่างหลายๆอย่างเนี่ยที่ทำให้มันเหมาะกับการเดินทางทุกรูปแบบเลยลองดูครับใครที่อยากได้แผ่นนอนสำหรับนักเดินป่าตัวจริงนะครับที่ต้องการความสบายแล้วก็น้ำหนักเบาตัวนี้เลยครับ ProLite Apex ครับ